เคก็เป็นการเปลี่ยนคัทที่ทุลักทุเลแล้วก็ไล่เม็ด26กรัม3เม็ดนะครับไม่รู้จะเวิร์กเปล่านะเดี๋ยวไปลองวิ่งดูโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาใส่คัทคาร์บอนนี่ตู้ปลาแล้วเรานี่คัทคาร์บอนนะพอดีได้มาโอ้รถน่าจะจมน้ำตอนนี้ก็สถานการณ์น้ำท่วมทุกซอยหน้าบ้านผมก็ท่วมนะน้ำยังพอมีอยู่นะครับนี่ดูก็โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้นะแต่บ้านผมตลอดทางเลยท่วมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโอเคเกาเข้าเรื่องก่อนวันนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนเจ้าคัทคาร์บอนนะโอเคออกมาเอาหยิบอันนึงแล้วกันนี่นะคัทคาร์บอนผมซื้อมาได้ในราคาไม่ถึงพันฮะรวมส่งแล้วไม่ถึง 1,900 กว่าบาทก็ของแบรนด์นี้นะครับนี่ถูกหน่อยไม่รู้ทำไมมันถูกกว่าเจ้าอื่นเจ้าอื่น 1,200 นะครับนะ Forza 350 นี่อะไรทดแทนอะไรเดิมนะฮะลองไปหาดูนะครับใน Lazada หรือไงนี่แหละผมเป็นสายช็อปออนไลน์อยู่แล้วนะแต่งรถออนไลน์นะครับเป็นรุ่น Lazada ไม่มีเวลาออกจริงๆนะครับที่จะไปสำนักนู้นสำนักนี้ก็มีเวลาเนี่ยยามค่ำคืนไอ้ล่วงโอเคยามค่ำคืนแบบนี้นะยามที่ลูกนอนหลับแล้วก็วันนี้มีอันนี้ครับผ้าคุมเบาะนี่เบาะใหม่ก็น่าจะเห็นกันแล้วรอบหนึ่งนะก็นี่ครับเบาะใหม่นะก็ไหนๆก็ซื้อเบาะใหม่มาแล้วประสบการณ์จากเบาะเก่านะครับเบาะของผมเนี่ยเบาะเก่าอ่ะมันซุดโทรมไปเนี่ยมันซีดเพราะแดดอย่างเดียวเลยพอรถผมน่ะจอดตากแดดนะคือไปทำงานมันไม่มีร่มให้จอดนะครับต้องจอดตากแดดมันซีดไวมากนะครับแล้วพอมันซีดแล้วมันไม่สวยเลยผมก็เลยซื้อเจ้าผ้าคลุมนี่ครับสั่งจากอินโดนีเซียใน Shopee นะครับก็ของแต่ง Xmax น่าจะเป็นของ Xmax ก็ใส่กันได้นะฮะเดี๋ยวจะใส่คลุมไปแบบนี้อันนี้ก็เป็นของเล่นนิดหน่อยนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นสายรัดแบบนี้นะเป็นสายรัดแบบนี้ให้ก็ด้านนี้น่าจะอยู่ด้านท้ายอย่างนี้ใส่คลุมไปปึ๊บแม่ตอนจอดนะผมก็จะใส่แค่ตอนจอดตอนขี่ก็ถ้าขี้เกียจเราออกก็ขี่เข้าไปได้เลยนะแล้วก็ล้างรถสวยๆก็ค่อยเปิดโชว์นิดหน่อย จะได้ไม่เก่าไงโอ้โหเพราะเบาะอันนึงไม่ใช่ถูกๆนะเสียดายเงินนะครับนะอันนี้ก็เป็นลายตรงนี้ออกแบบก็ให้เขาทำมาเองนะให้ร้านเขาทำให้ตอนแรกร้านเขาจะมีแค่2สีผมบอกขอ3สีได้ไหมขอเป็นแถบน้ำเงินขาวแดงนะครับก็ได้ตามสเปคแต่ก็เบาะนี้ก็นั่งไม่เอาจริงก็เมื่อยตูดนะครับเพราะว่ามันลาดไปข้างหน้ามันลาดลงตรงเนี้ยถ้ามันลงไปได้อีกนิดนึงมันจะดีมากเลยครับตรงนี้มันชันแล้วมันโค้งไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนั่งได้ครับก็ขี่ได้เตี้ยดีชอบแต่มันไม่ได้แข็งนะครับที่มันเมื่อยเพราะว่ามันลาดมันไหลตลอดเวลาถ้าเรานั่งตรงนี้ได้คนตัวเล็กๆก็เหมาะแต่ผมมาตูดใหญ่ผมจะนั่งถึงนี่ไงมันเลยไม่ค่อยเหมาะแต่พอนั่งเอาขาลงพื้นธรรมดาอย่างเงี้ยนั่งตรงนี้ได้สบายครับเบาะคนซ้อนก็เมียไม่บ่นก็โอเคแล้วก็โฆษณาให้เขาหน่อยละกันเบาะซิ่งภูเก็ตนะครับอันนี้สั่งมาจากภูเก็ตนะครับผมก็ไปรุ่น Lazada นะครับอันนี้สั่ง Shopee อันนี้สั่ง Shopee เพราะว่าใน Shopee คัสตอมสีได้นะเลือกสีได้สีเบาะอะไรได้นะครับคัสตอมได้ร้านนี้ก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องไปตอบแชทให้เหนื่อยนะก็ได้ตรงตามที่ต้องการแล้วส่งไวมากโอเคต่อไปนี่ครับพี่จอนเพิ่งจะไลฟ์วันก่อนของแต่งเฮียหมานะครับที่สูตรแต่ง ADV 350ของเฮียหมาเมื่อวันก่อนผมนั่งดูแล้วเฮียหมาใส่เม็ด26กรัมนี่มาแล้วเฮียหมาเจาะแล้วผมซื้อเลย26กรัมนะฮะ3เม็ดนี่ก็ตกกับเม็ด30บาทมั้งได้มา100นึงอ่ะเสียไป100นึงอ่ะครับ3เม็ดเนี้ยก็เฮียหมาใส่3เม็ดนะครับ26กรัม3เม็ดแต่ก็ชามสูตรของแกนะแต่ผมไม่มีชามแกนะครับก็จะมาอะแดปต์ใส่กับชามผมเองได้มุมอย่างสวยนะครับมาลื้อกันเลยก็ฟังผมพูดไปด้วยแล้วกันนะไหนๆก็ไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็คุยไปทำไปแล้วกันเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันแล้วกันก็อย่างที่บอกวันนี้นะครับก็จะมีจะเปลี่ยนคัทคาร์บอนแล้วก็อะไรวะคัทคาร์บอนแล้วก็เม็ด26กรัมนะเอ้ยออกมา
สภาพลุยน้ำท่วมมาก็เดี๋ยวลื้อดูหน่อยเพราะลุยวันนี้ก็ลุยน้ำท่วมมาแล้วโอ้โหนี่เดี๋ยวให้ดูอะไรน้ำเข้ากองถึงว่าลงไปขี่ๆแล้วรถจะดับตอนที่ช่วงที่ลุยน้ำนะโอ้โหเยอะน้ำหกเลยน้ำเต็มหลอดเลยครับน้ำเต็มหลอดเลยหาที่ทิ้งก่อนโอ้โหนี่ดูนะจอโอ้โหน้ำไม่มีทางไปก็คนที่ลุยน้ำท่วมก็อย่าลืมลื้อดูกันด้วยนะถอดดูกันด้วยนะเนี่ยโอ้โหน็อตผมหายไปตัวนะตัวเนี้ยไม่รู้ว่าไขไม่แน่นแน่เลยรอบก่อนนู้นนานมาแล้วก็หายไปแล้วเดี๋ยวค่อยเบิกก็ผมยังไม่ใส่น็อตเลดน็อตอะไรนะก็เพราะว่าพอไปใส่น็อตเลดแล้วมันชอบหลุดหายมันหลุดง่ายอ่ะพอใส่กันคายไปก็แกะยากก็เลยว่าไม่ใส่ดีกว่าอยากทำเดิมๆนะครับให้มันเป็นสภาพเดิมๆภายในก็โอเคกระโหลกคัดไม่ไหม้นะครับผมดูในกลุ่มฟอร์ซ่าเขาบอกว่าเขาไปลุยน้ำท่วมมาแล้วคัดก้อนหลังละลายนะมีคนมาโพสต์อยู่นะก็ไม่เข้าใจว่าโดนน้ำแล้วคัดหลังละลายได้ยังไงนะแต่ของผมก็ไม่มีนะไม่รู้ว่าละลายมันต้องคือการที่คัดหลังละลายได้เนี่ยมันคือการที่รถอะไปขึ้นทางชันแบบที่ต้องมีโหลดเยอะแต่คราวนี้ไปลุยน้ำเนี่ยมันไม่มีโหลดอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันละลายได้ยังไงคือเวลาน้ำเข้าห้องสายพานเนี่ยรถผมนะคือรถผมมาเป็นนะคือสายพานจะลื่นก่อนไอ้คันหลังเนี่ยยังไม่ทันลื่นเลยสายพานลื่นก่อนก็เลยยากอ่ะที่ตัวโนนี้จะละลายก็งงนะแต่ของเขาก็ละลายไปแล้วก็ซ่อมเป็นหมื่นเลยนะเข้าศูนย์อ่ะซ่อมเป็นหมื่นเลยไม่ถูกนะนี่รถจับชามมาละ130ใช้มาตั้งแต่Honda Click ยัน Forza 2คันก็ใช้มาก็มาดูวิธีเลยเดี๋ยวผมมองกล้องก่อนกล้องน่าจะพอเห็นเนาะวิธีใช้ด้ามอันเนี้ยสั้นนะแบบสั้นเลยแบบของ Honda ทั่วไป Honda PCX Click ทั่วไปเลยนะของไม่ของรถเล็กอะไม่ใช่รถใหญ่อะทำยังไงกับ Forza ใช้ไม่ได้กับ X-Max นะแต่ Forza ทำได้ลงมาผมอยู่จังหวะโอเวอร์แลปพอดีเริ่มแรกแล้วอยู่ด้านล่างนะนี่แบบนี้แล้วก็ประแจต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับแบบนี้นี่แล้วก็ใช้มือจับดันไว้อย่างนี้มือเดียวนะทำคนเดียวนะครับมือฝ่ามือกดนี่ไว้แล้วมือก็จับดันไว้แล้วก็เหยียบครับท้ายเท้าเหยียบหลุดแล้วนะแค่นี้เวลาทำคนเดียวนะครับเออไม่หลุดว่ะหลุดแล้วนะพุ่งอันนี้แหละก็เป็นการทำคนเดียวอ่ะทำคนเดียวทำให้ได้อะประมาณนั้นแล้วก็ใช้ตัวจับแบบสั้นอ่ะฮะถอดออกแล้วถอดออกแล้วโอ้ย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 ถอดออกแล้วชามก็โอ้โหใช้มาสมบกสมบันแล้วนะก็โค้งงอมแล้วสึกหมดแล้วครับมากันต่อ ต่อไปเป็นกระโหลกหลังนะครับจะเอาออกได้ไงนะครับเราก็ใช้ตัวเดิมนะเราจับเงี้ยบางที่ก็จะต่อด้ามนะแต่ผมไม่ต่อนะฮะใช้ด้านใหญ่เนาะทิ้งเข้าไปแล้วก็ล็อกน็อตให้มันแน่นนะครับให้มันแน่นล็อกน็อตให้แน่นหรือไม่ล็อกก็ได้แล้วแต่ขี้เกียจหรือขยันนะล็อกให้แน่นแล้วก็อย่างนี้เลยไปทางนี้ตอนถอดต้องทางนี้นะครับใช่หรือวะก็ทางนี้ถูกแล้วนี่อย่างนี้ตอนถอดต้องตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับต้องไปให้มันติดกับหม้อกองอย่างนี้นะติดกับหม้อกองอย่างนี้เลยแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะนี่จริงๆก็ต้องใช้เท้าเหยียบเลยนี่เอามือจับไว้นิ้วก้อยกดไว้เท้าเหยียบปึ๊บหลุดแล้วแค่นี้เองเห็นไหมทำไมไม่แน่นเฮ้ยทำไมข้างหลังไม่แน่นเลยวะทำไมข้างหลังมันออกง่ายจังวะไขไม่แน่นปะเนี่ยต้องใส่ต้องตอนใส่ต้องไขแน่นกว่านี้นะมันออกง่ายเดี๋ยวหลุดโอเคเราก็ออกมาแล้วฮะแต่คราวนี้ผมก็ต้องยิงบล็อกอยู่ดีวะเดี๋ยวต้องหาผ้ามารองจะได้เงียบๆเพราะว่าตัวนี้ต้องยิงบล็อกนะครับใช้ยังไงก็ต้องยิงเนาะจะใช้ประแจไขมันไม่ออกอาจจะเห็นขาผมบ้างนะเห็นขาผมก็เขินๆว่ะนะแต่นั่งทำกับพื้นนะครับโอ้ยไม่สบายด้วยเมื่อวานตากฝนอยู่2ชั่วโมงกว่าจะเข้าบ้านได้นี่บล็อกตัวนี้3941นะครับฝั่ง41นี่39ใส่ไม่ได้ฝั่ง41แบบนี้ก็ใช้บล็อกไฟฟ้ายิงแต่คราวเนี้ยจะยิงเนี่ย
จะต้องใช้ส้นตีนนะเหยียบไว้คือผมก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนยังไม่ค่อยคล่องแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงเหมือนเวลาผมดูใครวะพี่เอกรามอินทานะครับเขามีแรงเยอะเขาใช้เท้าแบบวิเทนั่งอย่างเงี้ยเขาใช้ได้เก่งมากผมไม่มีแรงขนาดนั้นนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวแบตไม่ค่อยดีแบตตัดออกแล้วฮู้ฮู้ออกมาแล้วโอ้มีพี่หนิมด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะล้างด้วยนะล้างเลยดีกว่าเพราะว่าชุดนี้ต้องล้างแล้วแหละนานแล้วน่าจะแน่นแล้วแหละยังไงวะเนี่ยต้องออกนะต้องปอกพลาสติกออกก่อนนะผมก็ไม่ค่อยได้แกะเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่คล่องเท่าไหร่สุดแล้วเว้ยนี่โอ้โหผมมีจาระบีทองคมร้อนนะอยู่ด้านในนี้นะไอ้กระป๋องแดงนี่ไม่ใช่นะแต่ข้างในนี่เป็นของดัมเบิลวันนะครับจาระบีทองคมร้อนนะก็เราก็ต้องเอาเม็ดมันออกอีจาระบีอ่ะทำยังไงอ่ะเอาออกเช็ดแล้วกันอีเดี๋ยวมีผ้าอะไรเช็ดไหมเนี่ยมันต้องเอาไอ้เม็ดนี้ออกใช่ไหมแล้วมันจะหลุดออกมานะครับนี่คือครั้งแรกของผมก็ไม่เคยทำนะเนี่ยต้องใช้ครีมดึงแน่ๆเลยดู YouTube ทั้งนั้นนะครับที่ทำได้แบบนี่ครับหลุดออกมาแล้วอย่างนี้ไม่เอ่ยนี่ตั้งไว้ก่อนภาพมาตั้งไว้อีกข้างนึงนี่หลุดออกมาแล้วก็ทำบ้านๆนะครับผมไม่รู้ทำไงเหมือนกันมือสั่นไว้ฮะเฮ้ยมือสั่นเป็นอะไรมือสั่นวะเฮ้ยมันมีอีกฝั่งโอ้มีก้อนนึงมี4ทิศนะครับนึกว่า3นี่4เฮ้ยหลุดมาแล้วเย้ๆแล้วก็ทำความสะอาดมันเลยนะเช็ดจาระบีเก่าเอาให้หมดอุ้ยคมแล้วเนี่ยคมกริบเลยต้องระวังนะเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยเอาแอลกอฮอล์ล้างนะครับให้มันหายมันเนาะเพราะว่ายังไงเราทำแบบนี้มันก็เละมือเรายังเละเลยถ้าภาษาอะไรกับหน้าชามนะครับก็พยายามเช็ดออกให้ได้มากที่สุดนะคงไม่ได้ทั้งหมดหรอกมั้ยดูส่วนฝั่งนี้ยังไงวะเนี่ยมันจะต้องยังไงล่ะมันจะต้องยังไงในรูเหรอผมไม่มีอะไรครับนี้รูนี้รูอะไรพยายามมองอยู่ครับว่ามันอะไรแค่เช็ดๆแหละมันเป็นรูอัดจาระบีนะครับรูนี้เป็นรูน่าจะเป็นรูอัดจาระบีเข้าไปด้านในไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีอะไรครับแห้งๆอันนี้ก็แค่นี้เลยนะต่อไปก็เช็ดตุ้มมันไอตัวเม็ดมันเนี่ยเช็ดให้เอี่ยมโอ้มีรถเป็นอะไรโอ้ยโอ้ยสาวกางเกงสั้นเนี่ยรถเป็นอะไรอ่ะทำไมก้มอย่างนั้นล่ะผมให้ดูดีไหมมันจะเห็นอะไรบ้างนะครับไม่น่าเห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมผมใส่สาวจะเอารถไปลุยน้ำมานะครับแล้วก็น่าจะแบบว่าสเกิร์ตหลุดอะไรอย่างเงี้ยไปซะละโอเคครับสาวไปแล้วครับนี่จอดอยู่หน้าร้านหันนิดนึงสาวไปแล้วผมดูก่อนเซ็นเตอร์นี่นะโอเคถ่ายคนเดียวทำคนเดียวนะครับก็ดูบรรยากาศเรียวๆไปแล้วกันว่ามันก็ลำบากนิดนึงต้องดูเซ็นเตอร์ว่าภาพมันอยู่ตรงไหนนะถ่ายไปทิ้งหลุดเฟรมไปต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมไปเอาแอลกอฮอล์ขอเช็ดก่อนละกันได้ทีเดียวผมก็ใช้แอลกอฮอล์สเปรย์เนี่ยง่ายๆเช็ดข้ามันออกดีนะเรียบร้อยส่วนด้านหน้านี้ก็ด้วยชุ่มไปเลยมีรองเท้าแล้วเข้าเฟรมนะผมก็ฉีดไปเลยเนี่ยเช็ดก็ค่อนข้างออกง่ายนะดำๆติดผ้าผมก็ใช้เป็นผ้าเปียกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยน่าจะใช่นะน่าจะทำกันอย่างนี้ใช่ไหมนะน่าจะใช่แหละเนาะผมไม่ได้ดูวิธีมาด้วยว่ะแล้วก็ใส่เม็ดเข้าไปหรือเปล่าผิดพลาดเองขออภัยนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยใส่ด้วยอย่างนี้แหละเจอผมไหมผมเขาต้องเก่งนี่นะเนี่ยเหมือนกันโอเคก่อนอื่นเราจะใส่ด้านบนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยมันลงมาแล้วก็ใส่ด้านล่างให้เต็มอันนี้ฮะวางแผนไว้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องยกมันบ่อยใส่ด้านบนก็ปาดเข้าไปอันนี้ให้มันเข้าข้างในแค่นั้นแหละทุกด้านให้มันโดนหมุดด้วยนะหมุนจะไม่ไหลออกมามันจะอยู่แต่ข้างในเห็นปะตาหนึ่งมองเพราะเห็นตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ปล่อยมันลงมาแหมมันก็จะปิ้นออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ปาดลงมาข้างล่างเลยนี่วางแผนมาดีไม่ต้องถือเยอะนะฮะ
แล้วก็อัดให้เต็มรูนะฮะอัดให้เต็มรูเลยน่าจะใช่นะเพราะของเดิมมันก็เต็มรูมานะแล้วก็อัดให้เต็มเลยเต็มล้นเลยใส่ล้นอ่ะใส่เข้าไปต้องเป็นจระบีทนความร้อนเนอะไม่ใช่จระบีธรรมดานะครับต้องทนความร้อนนะใส่กระบอกนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้มันเริ่มเป็นสนิมใช่ไหมเราก็ใช้จระบีเนี่ยปาดบางๆเลยนะปาดแห้งๆเลยครับปาดแห้งๆเลยนี่ข้างในนี้ก็แห้งๆไปหน่อยนะก็ใส่จระบีนิดหน่อยแล้วก็เอามือปาดเศษๆเนี่ยลงเปื้อนๆเนี่ยปาดข้างในนิดนึงให้มันบางๆนะฉาบเลยบางๆแหมแล้วก็ใส่ลงไปครับนี่เรียบร้อยเท่านี้เราก็เช็ดตรงที่มันเลอะๆหน่อยนะโอ้โหนี่พอกดลงไปปุ๊บนะครับจระบีปิ้นออกมาด้านล่างเลยนะคราวนี้เราก็เช็ดนะนี่ปัญหาคือมือเราไปจับในชามซะแยะระวังด้วยนะเดี๋ยวมือนิ้วไปจับในชามนะเมื่อกี้ผมเผลอไปจับแล้วไม่ไรเดี๋ยวเรามีแอลกอฮอล์ล้างล้างได้ใส่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยล้างทีเดียวโอเคเราก็เช็ดจระบีออกให้เยอะที่สุดนะครับให้เอี่ยมเลยเพราะว่าการมันสาดกระเด็นไปโดนสายพานนะครับพยายามเช็ดให้เอี่ยมนะนี่เช็ดเยอะเช็ดเยอะเอี่ยมแล้วเอี่ยมแล้วก็ใส่ตัวปลอกพลาสติกลงไปครับตัวนี้แห้งแล้วไม่ต้องมีอะไรมันแล้วนะไม่ต้องใช้ความมันแล้วนี่ใส่สปริงนี้เป็นสปริงแต่ง1500 RPM นะครับสีเหลืองนะก็เป็นของ Xmax นะครับ Xmax สปริงผมซื้อมาก็เป็นของ Xmax นะครับก็ใส่แล้วก็วิ่งตึงมือดีเหมือนกันมันรถมันตึ๊ดตลอดเวลาดีแต่ผมว่าคุณภาพไม่ค่อยเท่าไหร่นะสปริงตัวนี้ซื้อมา 2-300 นะครับพอใช้ไปได้สักเดือน2เดือนนะครับความรู้สึกเหมือนสปริงเดิมเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราชินกับความตึ๊ดอันนั้นหรือเปล่านะครับไม่ได้ทำให้รถแรงขึ้นนะแต่มันตึ๊ดดีผมชอบขี่สนุกขึ้นเยอะเลยเอาละงานยากใส่ลงไปยังไงคนเดียวใจลำบากมากครับคือเราไม่ใช่โปรฟิชชั่นอลนะครับยากมากบอกเลยคนเดียวอ่ะต้องมีมือที่3เข้ามาช่วยแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ค่อยๆหมุนให้เข้าให้ได้ก่อนสักรอบค่อยๆนะครับเกียร์มันละเอียดเย้เอ้ยจะใส่ทำไมอ่ะคักยังไม่ได้แกะเลยโอ้โหถอดอีกแล้วกูนี่ครับเรียวๆเลยเอาละเดี๋ยวน้อยเราก็ทดลองแล้วเอาละเราก็มาเปลี่ยนตัวนี้กันเหนื่อยก็ภาคคัดผมยังวิ่งมา 25,000 โลโดยประมาณนะประมาณนี้ก็ยังพอเหลือนะครับแล้วก็เห็นไหมว่าหน้าไม่ไหม้เท่าไหร่นะครับหน้ายังภาคคัดยังไม่ไหม้จริงยังใช้ได้นะครับแต่ก็อยากเปลี่ยนอ่ะคนอื่นก็งัดหมุนนี่ออกเอาอะไรงั้นวะนี่ใส่โครงแบนเลยมือผมอาจจะบังกล้องหน่อยนะจะพยายามเอามือหลบงัดออกง่ายดีกว่าปัญหาที่จะเจอเวลาเปลี่ยนคัดคาร์บอนหรือคัดแต่งนะครับคัดเทียมที่ว่าไม่ใช่ของแท้นะครับมันคือความหนาของก้อนคัดเนี่ยมันจะสูงกว่าประมาณครึ่งมิลอย่างเงี้ยครับถ้าเจออย่างนั้นนะครับมันจะใส่เจ้ายิปเนี่ยไม่ได้เราต้องเอาไปขัดก่อนนะครับเบตาไบทิ้งซะหน่อยนะฮะก็เคยเจอใน Xmax เพื่อนนะครับก็เหนื่อยกันเลยงงอยู่พักว่าทำไมมันไม่ได้วะแล้วทำไมไม่ออกอ่ะมันก็ติดแน่นเลยเฮ้ยออกน้อยยังไงเนี่ยไม่ออกอ่ะทำไงอ่ะซ้อนตีอ่ะก็ไม่เคยนี่ก็ใช้คิมล็อกจับแต่ว่าตีมได้ไหมออกไหมวะเฮ้ยขยับนี่หลุดแล้วด้านนี้ต้องออกพร้อมๆกันนะครับหลุดเย้บู๊ฮู้ต้องใช้วิธีนี้นะครับอ่ะต่อไปต้องดึงสปริงอันนี้ออกก็จะดึงออกง่ายๆเลยโอ้โหเฮียเราก็โม้ไปก่อนไม่ง่ายครับไหนว่าดึงง่ายๆไงนี่มันไม่น่าแข็งขนาดนั้นนะมันไม่ได้แข็งนะมันติดอ่ะเอ้ยก็คลิปดึงหลุดนี่นี่ไงแค่นี้โอ้โหง่วงนะเอาละได้แล้วตัวง่วงเองครับโอเคแล้วก็ใส่ลงไปเลยได้ยังไงวะตรงนี้แหละนะต้องเหลี่ยมมันนะโอเคครับเช็คดูว่าลื่นไหมลื่นดีนะใส่เข้าไปก่อน5ก้อนลื่นดีโอ้ลื่นโอ้ลื่นเลยลื่นปื้นเลยลื่นดีแล้วก็กดลงไปปุ๊บ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 มา
เย้แล้วใส่สปริงเว้ยเอาละใส่สปริงเว้ยนี่แหละใส่ยังไงเว้ยที่ดินไม่มีแล้วใส่ครีมโอเคครีมใช้ได้มือผมอาจจะบังนะครับก็ใส่แบบที่เอาออกกันแหละไม่ยากเท่าไหร่เอ๊โอ้ยโอ้ยโอ้ยลองรูให้ได้ก่อนครับโอ้ยแขนไม่มีแรงอ่ะเห็นไหมไม่ถนัดเลยต้องใส่แล้วต้องมั่นใจว่ามันลงนะครับเดี๋ยวมันหลุดนะต้องมั่นใจนะเออขอตอกเลยลงเลยคิมก็ไม่ใช่ว่าใส่ง่ายนะครับใส่ยากเนาะโอเคครับมาใส่กันดีกว่าเรียบร้อยนะครับการใส่นะผมก็จะหันกิฟต์ออกเข้าด้านในนะครับเพื่อแรงเบี่ยงแล้วมันไม่หลุดออกเนาะทำหลักการนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่ลงไปเอ้ยต้องใส่ตรงนี้อีกแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมอยู่ไหนวะโอเคเสร็จแล้ววุ้ยเห็นคัทคาร์บอนเรียบร้อยต่อไปลองใส่กระโหลกคัทดูใส่ได้ไหมเนี่ยโอ้ใส่ได้นี่แจ๋วไม่ต้องทำอะไรเลยผมใส่ก็ของผมเป็นกระโหลกคัทเดิมนะเดิมๆครับไม่ได้กัดลายนะครับเพราะผมต้องการความนุ่มนวลในการขับขี่นะครับพอเวลามาเป็นคัทคาร์บอนอะรถมันจะขี่นุ่มนวลขึ้นนะเท่าที่เคยลองมานะครับมันจะขี่นุ่มๆอะนุ่มๆแต่ติดอะไม่ลื่นอะมันไปนุ่มๆดีผมชอบไปแล้วนี่อันนี้ก็เป็น11 19ที่ผมใส่นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น26 1เม็ดแล้วเดี๋ยวลองไปขี่ดูถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวอาจจะใส่11เข้าไป12เข้าไปนะ12 19ใส่เลยใส่ด้านไหนดีเนาะใส่ด้านนี้แล้วกันด้านขวานะครับก็เช็คด้วยว่าลูกกิ้งหรือเปล่านะนี่ผมซื้อก็เป็นของลูก X-Max นะครับก็เท่ากันนะก็กิ้งเลยก็ใส่ลงไปเลยโอเคแล้วล็อกแบบนี้ปุ๊บแน่นเดี๋ยวพอตบอีกหนึ่งทีดูเห็นไหมเนี่ยผมใส่อย่างนี้นะเนี่ยภาพไกลนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องมันไกลนะแล้วก็ทุบลงไปแน่นแน่นอนบล็อกเถอะเหนื่อยแล้วมีบล็อกไฟฟ้าก็ดีอย่างเงี้ยตัวนี้เก่าแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่แบบมันเข้าไทยใหม่ๆผมซื้อไว้นะเป็นของจีนเป็นบัสมอเตอร์บัสเลดด้วยนะทนมากแต่แบตเตอรี่ไม่ดีแล้วครับแบตเตอรี่มันแบบชอบตัดและกระแสเกินตัดเลยโอเคก็เดี๋ยวประกอบฝาละน่าจะยาวไปแล้วคลิปโอเคก็เป็นการเปลี่ยนคัทที่ทุลักทุเลแล้วก็ไล่เม็ด26กรัม3เม็ดนะครับไม่รู้จะเวิร์คเปล่านะเดี๋ยวไปลองวิ่งดูเหนื่อยเหนื่อยพูดไม่ออกเลยแล้วนี่ครับผ้าคลุมบอกว่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะพอคลุมไปแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมันเจอกันในคลิปขี่แล้วกันไม่รู้ผมจะได้ขี่รถคุยกันหรือเปล่านะได้ผลยังไงเดี๋ยวมาบอกอีกทีแล้วกันว่ามันเวิร์คไม่เวิร์คนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันจบห้วนๆเนี่ยแหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวประกอบแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองขี่ดูนะไปละบ๊ายบาย